ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเลยก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับวันนี้นะครับมาเช็คอินนะครับที่เคาน์เตอร์ของการบินไทยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปไหนเดี๋ยวก็อดใจรอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปแล้วไปถึงก็จะเฉลยให้ทราบครับเวลาที่ผมเดินทางนะครับท่านผู้ชมครับก็นี่แหละง่ายๆเลยนะครับจะมีเป้หนึ่งใบนะครับกระเป๋าใส่เสื้อผ้า1ใบแล้วก็กระเป๋าล่างอีก1ใบก็มาถึงขอเช็คอินก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับไปไหนยังไม่บอกขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสี่สหายสู้ตายกับรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะพร้อมเดินทางแล้วนะครับเครื่องก็จะออกสัก8โมงกว่าๆนะครับ7โมง20ก็จะเรียกขึ้นเครื่องแล้วเพราะฉะนั้นนี่เช้ามากเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปถึงสถานที่หรือประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็จะเฉลยให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเรามาประเทศอะไรกันครับในที่สุดนะครับการบินไทยนะครับก็พาผมนะครับมาจนถึงเกาะฮ่องกงแล้วนะครับทันทีที่เท้าแตะพื้นที่เกาะฮ่องกงนี้นะครับก็ข้ามฝั่งมาที่เกาลูนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวที่เกาะฮ่องกงนะครับโดยจะเริ่มนะครับรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับฮ่องกงวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจะต้องเจอเพื่อนเขาจะพาให้ผมไปรับประทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าวันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไซมอนจะพาท่านผู้ชมและผมไปครับไปด้วยกันเลยนะครับนัดเอาไว้แล้วผมก็นัดกันเอาไว้นะครับไซมอน hi how are you oh thank you nice to meet you oh good how are you yeah fine nice to meet you too everything okay the flight is perfect เขาบอกว่าดีใจที่ได้เจอกันต้องกอดกันซ้ายทีขวาทีตามธรรมเนียมฝรั่งฮ่องกงนี่เขามีความเป็นฝรั่งสูงมากกว่าประเทศไทยอีกนะครับแล้วก็เขาถามว่า how is your flight เดินทางดีไหมก็บอกโอ้การบินไทยพามาเรียบร้อยดีมากเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับผมนัดกับคุณไซมอนที่คิมเบอร์รี่โรดสับสเตชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะพาเรานะครับข้ามถนนนี่แหละเอาเดินทางนี้แหละนะครับเดินไปทางขวานี่แหละนะครับแล้วก็ไปหาร้านอ่ะไซมอน bring me okay let's go okay ท่านผู้ชมครับนี่มันหายากนะไซมอนบอกว่าร้านเนี้ยซอกแซกแต่ว่าอร่อยก็นี่อ๋อนี่ Carnival Mansion Austin Avenue 15B นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเดินเข้ามาในตรอกนี้เลยเขาก็บอกร้านอาหารเนี้ยอร่อยมากนะครับแล้วก็ราคาดีมากเลยคือราคาถูกนะครับแล้วก็ยากมากเลยที่จะมีร้านอาหารเนี่ยที่อยู่ในอาคารที่พักอาศัยแบบนี้ส่วนมากก็จะต้องเป็นร้านอาหารที่อยู่ข้างถนนนะครับอ๋ออุ้ย very traditional building อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ท่านผู้ชมครับนึกไม่ถึงเลยว่าอันนี้จะมาเป็นที่ตั้งของร้านอาหารอ
ก็กำลังจะอธิบายนะครับว่าวันนี้พาท่านผู้ชมมาเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการรับประทานอาหารเช้าเช้าแรกที่ฮ่องกงเรารับประทานอาหารเช้านะครับอาหารเช้าที่นี่ก็ร้านชื่ออะไรก็ไม่รู้ What's the name of this shop Oh this is ลืนไว้ฮะลืนไว้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  In Cantonese ลืนไว้ร้านลืนไว้เนี่ยนะครับก็มายากมากเลยก็ต้องมารถใต้ดินนี่แหละง่ายที่สุดนะครับแล้วก็มาที่ขึ้นที่สถานีคิมเบอรี่โรดซับสเตชันมันสถานีโผล่ขึ้นมาเป็นเกาะกลางถนนโผล่ขึ้นมาจากสถานีเดินข้ามถนนมาทางขวามือพอถึงฟุตปาดแล้วเดินมาทางขวามือแล้วก็สังเกตป้ายร้านเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูข้างหน้านะครับแล้วก็อาหารเช้าวันนี้อาหารกลางวันวันนี้อาหารเย็นที่นี่เนี่ยสามมื้อของร้านนี้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยเมนูตื่นเต้นต่างๆต่างเวลากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนว่าถ้ามาก็อยากทานเช้าก็ได้แบบนึงทานกลางวันก็ได้แบบนึงทานเย็นก็ได้แบบนึงอาหารเช้าของที่นี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้สั่งมาให้ครบหมดแล้วนะครับมีโจ๊กหมูใส่ไข่เยี่ยวม้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่ผัดเฉยๆเลยนะครับบะหมี่ผัดเฉยๆอาจจะมีต้นหอมติดมาสักนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นไข่กวนนะครับ scramble egg ทานกับซอสเซจกับขนมปังโทสต์อันนี้นะครับท่านผู้ชมครับจานนี้เนี่ยเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูเป็นที่นี่เขาเรียกว่าบะหมี่นะครับแต่มันเหมือนกับขนมเส้นขนมจีนแบบเล็กๆหรือบางทีก็เหมือนกับเส้นหมี่ขาวของบ้านเราจริงๆก็คือเท่ากับหมี่ขาวบ้านเราแต่หมี่ขาวบ้านเราอาจจะเส้นเล็กกว่านี่นะครับอันนี้เนี่ยหมี่อันนี้เนี่ยนะครับเขาจะราดหน้าด้วยมันฝรั่งนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็ทำออกมาให้มันเหมือนกับรสเปรี้ยวใส่อาจจะมีหมูนิดๆนะนิดมากเลยเหมือนกับวิญญาณหมูมาสัมผัสอยู่แล้วก็ราดหน้าบนเส้นหมี่ลวกเนี่ยนะครับเหมือนกับมีน้ำนี่แหละขอชิมบะหมี่นิดนึงนะฮะขอชิมบะหมี่นิดนึงอุ้ยนิดมันติดตะเกียบหมดเลยอ่ะมาเยอะมากอ่ะบะหมี่ผัดอร่อยที่สุดนะบะหมี่ผัดเปล่าๆเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีหมูไม่มีไก่ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนบะหมี่คนยากจนเขาให้กินคู่กับโจ๊กฮะอันนี้ต้องทานคู่กันแต่ว่าทานเปล่าๆอร่อยที่สุดนะเขาก็บอกให้ทานคู่กับโจ๊กอ่ะทานคู่กันกับโจ๊กโจ๊กก็อร่อยอยู่แล้วบะหมี่ก็อร่อยมากินด้วยกันแล้วไม่อร่อยโจ๊กก็อร่อยบะหมี่ก็อร่อยแต่ดันกินคู่กันแล้วไม่อร่อยเลยควรจะแยกกันกินจะอร่อยกว่าทั้งคู่นึกออกไหมฮะว่าบวกกับบวกบางทีมันไม่ใช่บวกนะลบกับลบเป็นบวกอย่างนี้ลบกับลบเป็นบวกก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นขออธิบายต่อเมื่อกี้ก็นั่งบ่นว่ามันกินคู่กันแล้วไม่อร่อยนะฮะเมื่อกี้ไซมอนก็บอกว่าจริงๆในเมนูนี้มี2จานกินทีละจานเอาใหม่แก้ใหม่ให้กินทีละจานกินโจ๊กเสร็จแล้วกินบะหมี่กินบะหมี่เสร็จแล้วกินโจ๊กเหมือนกันบะหมี่สำเร็จไส้หน้าหมูกินคู่กับไข่กวนอันนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินพร้อมกันแต่มาพร้อมกันมาด้วยกันอันนี้บะหมี่หมูแดงก็มากับไข่กวนจานนี้นะครับไอบะหมี่ขาวรัดหน้านี่ก็กินคู่กันนี่แหละนะครับกินด้วยไม่ได้กินพร้อมกันแต่มาคู่กันนะเพราะฉะนั้นคราวนี้เริ่มเข้าใจวิธีการรับประทานอาหารเช้าของคนฮ่องกงแล้วนะครับต่อไปก็จะขอรับประทานด้วยความอร่อยอร่อยอย่างจริงจังสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวทานเสร็จเราไปเที่ยวต่อครับวันนี้ก็มีเที่ยวเยอะแยะอีกเช่นเดียวกันที่ย่านจิมซาจุยเนี่ยนะครับหรือซิมซาจุยคนไทยเรียกเนี่ยก็จะมีข้าวของขายเยอะนะครับร้านขนมร้านข้าวขายของเครื่องสำอางร้านเสื้อผ้าแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยจนสุดถนนข้างหน้าเลยเนี่ยก็จะเป็นร้านขนมนะครับเป็นร้านขนมเจ้าร้านขนมเนี่ยนะครับร้านนี้เนี่ยนะครับมีชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับก็คือร้านมาหมี่ไก่ตานใจนะครับก็มาหมี่ก็แม่นั่นแหละนะครับมาหมี่ไก่ตันใจก็เป็นร้านหนึ่งที่ทางการท่องเที่ยวฮ่องกงแนะนำเพราะอะไรเพราะว่าร้านนี้เนี่ยนะครับ
ป็นร้านที่ได้รับแนะนำนะครับโดยมิชลีนไม่ใช่เป็นร้านที่ได้ดาวมิชลีนนะครับมิชลีนเนี่ยมีตั้งแต่เป็นดาว1ดวงดาว2ดวงดาว3ดวงนะครับไปจนถึงอันนี้ก็จะเป็นมิชลีนเรคคอมเมนด์นะครับมิชลีนเรคคอมเมนด์ก็จะตั้งแต่ปีคศ2016ก็ต้องบอกว่าอันนี้อร่อยจริงนะครับแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยอบอวลออกมาจากข้างในร้านเลยนะครับเขาบอกให้กินด้วยมืออร่อยนะท่านผู้ชมครับมันกรอบมากเลยแล้วก็เป็นลูกอยู่ข้างในนะกรอบนอกข้างในนุ่มๆแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ทานเป็นลูกๆอ่ะทานเป็นลูกๆเมียป้อนผัวผัวป้อนเมียแม่ป้อนลูกลูกป้อนแม่ป้อนพ่อป้อนกันตลุดไปหมดเลยอันนี้อ้าวว่ากันอ้าวใช่อันนี้เมียป้อนผัวใหม่ให้2ลูกเลยทุกวันโอเคอันนี้เคาะดีนะไม่รู้ภาษาไทยนะเสร็จเฮ้ยเดินเล่นไปทั่วเกาะฮ่องกงนะครับชิมไปชมไปช็อปไปเรื่อยๆแล้วก็มีท่านผู้ชมในรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองเขียนส่งข้อความนะครับมาทางเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองมากมายเลยบอกว่าอยากให้ไปเที่ยวตลาดเวลาไปประเทศนู้นประเทศนี้ขอให้ไปดูตลาดสดของเขาบ้างอยากรู้หน้าตาอยากทราบราคานะครับค่าครองชีพข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของแต่ละประเทศก็สมใจนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูตลาดปลาตลาดสดวันนี้เนี่ยอยู่ย่านโมกกท่านผู้ชมมาเองได้นะครับย่านโมกกร้านนี้ก็จำหน่ายปลานะครับปลาปูกุ้งหอยปลาหมึกนะฮะแล้วก็จัดเป็นจานแล้วก็ใส่ราคาไว้เลยปลาจระเม็ดนะครับจระเม็ดขาว2ตัวนี้ก็50เหรียญก็ประมาณ240 230ถึง250บาทนะครับ2ตัวก็ถือว่าถูกมากนะจระเม็ดตัวใหญ่นั่นนะครับ110เหรียญของที่นี่ก็500กว่าบาทนะครับตัวละ500กว่าบาทอันนี้นะครับต้องกราบเรียนว่านี่เป็นราคาปลาที่ตายแล้วนะครับปลาที่ตายแล้วถ้าเป็นปลาที่ยังเป็นอยู่เนี่ยก็จะมีราคาสูงกว่านี้เยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาที่อยู่ในตู้แล้วก็มันตายนะครับก็เอามาวางขายเลยอันนี้ขายเร็วด้วยเพราะว่าไม่มีการแช่น้ำแข็งนะครับขายอย่างเร็วเลยนะครับร้านนี้ก็สดอีกแล้วนะครับร้านนี้ก็สดอีกแล้วก้างสดๆนะครับว่ายไปว่ายมานะครับมี lobster กุ้งลายเสือนะครับสารพัดหมดเลยตัวไหนตายเอาช้อนขึ้นมานะครับกุ้งลายเสือตายแล้วกิโลนึงแค่ร้อยเดียวนะครับร้านนี้ก็จะมีปูท่านผู้ชมอาจจะเห็นปูเล็กๆนะครับแล้วก็พันด้วยฟางข้าวนะครับมีขนาดแถวนี้เป็นตัวเล็กนี่ตัวเคืองขึ้นมานิดนึงแล้วก็นี่ตัวใหญ่หน่อยตัวเล็กนี่ตัวละ75เหรียญเลยนะตัวละ75เหรียญอันนี้ตัวละ80เหรียญอันนี้ตัวละ95เหรียญตัวเกือบ500บาทนะครับนี่ปูนี้เป็นปูไข่ล้วนๆอันนี้เป็นของที่คนฮ่องกงเองซื้อไปรับประทานเอาไปนึ่งเฉยๆอันนี้คือตัวละ160เหรียญก็คือ160เหรียญก็100นึงก็500เอาง่ายๆเอาละ5คูณก็8เกือบตัวละ800บาทอันนี้ตัวใหญ่ของเขายังไม่ได้ปรุงอะไรเลยก็ตัวละ800นะครับเทียบกับพวกนี้ตัวละ500บาทเขาก็บอกส่วนใหญ่ภัตตาคารจะสั่งแบบนี้เพราะว่ามีเนื้อมีหนังเห็นใหญ่โตขึ้นเก็บราคาได้สูงนะครับแต่อันนี้เป็นปูที่คนพื้นเมืองคนฮ่องกงเองที่ทานเป็นแล้วก็มีสตังค์ก็จะกินแบบนี้แต่มาที่ร้านนี้สิครับสนุกมากเลยร้านนี้ขายผักผักหน้าตาแปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับผักชนิดนี้นี่ดูนะครับหน้าตาก็แปลกนะออกมาเป็นช่อใบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นช่อเป็นใบเลยถามว่าเอาไปทำอะไรเขาก็บอกว่าเอาใบเนี่ยไปต้มน้ำแกง
นะครับซดเป็นน้ำซุปนะครับใบของเขามันจะมีเรื่องของรสชาติต่างๆออกมาเราก็ไม่รู้จักต้นมันนะชื่อมันก็เป็นภาษาจีนก็ไม่รู้จักแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือใบนี้ครับนี่ใบอะไรเอ่ยทุกคนรู้จักดีใบส้มโออันนี้คือใบส้มโอครับใบส้มโอเนี่ยคนจีนเขาเอามาใช้กับการต้มน้ำนะครับดื่มก็ได้อาบก็ได้ใช้ใบส้มโอเนี่ยต้มน้ำอาบต้มน้ำดื่มสรรพคุณเหรอครับไม่ได้แก้โรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะครับสรรพคุณของเขาไม่ได้แก้โรคภัยไข้เจ็บเลยสรรพคุณของเขาเป็นการปัดรังควานนะครับถ้าหากคิดว่าผีเข้าวิญญาณผีเข้ารู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจไปป่าช้าไปงานศพไปอะไรที่มันไม่เป็นมงคลก็กลับมาบ้านก็เอาใบส้มโอเนี่ยต้มน้ำดื่มด้วยนะครับแล้วก็อาบด้วยนะครับก็จะทำให้ผีเนี่ยหนีหายไปได้ผีกลัวนะครับใบส้มโอและนี่นะครับท่านผู้ชมครับให้เดาก็ไม่มีใครทราบเลยนี่ให้เดาก็ไม่มีใครทราบเลยเนี่ยนะครับหยิบขึ้นมาใส่มือเนี่ยนะฮะนึกไม่ออกกันแน่ๆเลยนะครับนี่นึกไม่ออกแน่ว่านี่อะไรนะครับที่อยู่ในมือของผมนี่ก็คือมะพร้าวหัวลิงมะพร้าวนี่คือมะพร้าวนี่คือลูกมะพร้าวแข็งๆเลยนะครับเคาะกันป๊อกๆๆๆเลยมะพร้าวที่มีขนาดเล็กแบบเนี้ยเราเรียกกันคนไทยเรียกนะครับแต่โบราณว่ามะพร้าวหัวลิงมะพร้าวหัวลิงนี่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเห็นแล้วน้ำตาไหลคือคุณยายของผมเนี่ยนะครับไอ้เจ้ามะพร้าวเล็กๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยลูกมันเล็กนิดเดียวเวลาที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะคุณยายจะให้บ่าวไพร่บริวารเนี่ยปอกเปลือกเหลือแต่แค่เนี้ยแล้วก็เลื่อยออกมาให้มันเป็นฝานะครับก็จะเหลือเนื้อมะพร้าวข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อมะพร้าวแก่แบบมะพร้าวทึนทึกเลยนะครับเนื้อมะพร้าวแก่แบบเนื้อมะพร้าวทึนทึกแล้วที่สำคัญก็คือคุณยายก็จะทำหล่นปลาล้าหล่นปลาล้าหล่นของคุณยายเนี่ยเมื่อหล่นได้ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณยายจะตักใส่ลงไปในมะพร้าวหัวลิงแล้วก็ตั้งในเตาถ่านนะครับถ่านเนี่ย 2-3 ก้อนสุกแดงแล้วก็จะละอุไอ้เจ้ามะพร้าวเนี่ยอยู่ข้างใต้นะครับทำให้ไอ้เจ้าปลาทรงเครื่องเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยมันเดือดปุดน้อยๆความมันจากเนื้อมะพร้าวที่แก่โดยรอบเนี่ยก็จะซึมออกมาอีกนะครับก็จะเป็นหล่นที่หล่นปลาที่มันอร่อยมากเลยนะครับแล้วเวลายกเสิร์ฟยายก็จะมีเตาเล็กๆแล้วก็วางก้อนถ่านมาแล้วก็เอามะพร้าวหัวลิงวางนะครับปิดฝามาเรียบร้อยเวลาจะรับประทานพอเปิดฝาก็ยังเห็นมันเดือดปุดนิดนึงนะครับรับประทานกับผักสดนะครับรับประทานกับขมิ้นขาวนี่อร่อยที่สุดเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของมะพร้าวหัวลิงที่นี่ก็จำหน่ายกระดองเต่าท้องเต่าจำหน่ายส่วนท้องเต่าคนจีนก็ชอบนะครับก็เดินอยู่ย่านโมก๊กอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็อยากจะมาหาร้านห่านย่างเป็ดย่างซึ่งก็จะมีชื่อเสียงมากเลยคนฮ่องกงเพื่อนฮ่องกงเนี่ยแนะนำมาบอกว่าย่านโมก๊กให้เดินมาที่ถนน Reclamation Street Reclaim เนี่ย Reclamation Street นะครับแล้วก็มานี่เลยเจอละร้านเลขที่427นะครับ427กับ 427A ร้านต่อกันเนี่ย427เนี่ยก็จะเขียนว่า The Goose Time นะครับเวลาของห่านเนี่ยนะครับTaste Good Only Here เขาก็บอกว่าห่านย่างที่นี่เนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะครับร้านนี้ชื่อฉันเกยนะครับฉันเกยนะครับนี่เลย CHANKEE ฉันเกยนะครับฉันเกย Restaurant Goose นะครับเติม Goose ด้วยก็ถนนReclamation นะครับในย่านโมก๊กนะครับเลขที่427ร้านนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชิมห่านแล้วก็ยังมีอาหารต่างๆอีกเยอะแยะมากมาย
ันนี้รับประทานอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็กินกันทั้งวันเลยนะครับกินจุ๊บกินจิ๊บกินนู่นกินนี่ตอนนี้นะครับเข้ามารับประทานอาหารร้านดังอันนี้ก็คือห่านย่างหรือเป็ดย่างของเขาเนี่ยนะครับโรสกูสหรือโรสดักมีทั้งห่านย่างมีทั้งเป็ดย่างนะครับร้านนี้ชื่อดังมากเลยนะครับชื่อร้านฉันเกยนะครับฉันเกยฉันเกยเนี่ยนะครับเป็นร้านดังมากเลยมีเฉพาะในฮ่องกงเนี่ย11สาขาแล้วก็อยู่ในมาเก๊าอีก1สาขาในแผ่นดินใหญ่จีนอีก1สาขาแล้วก็เป็นร้านที่โจเหวินฟะนะครับดาราดังของฮ่องกงเนี่ยก็เคยมารับประทานที่ร้านนี้นะครับเกริกมากเลยร้านฉันเกยนี่ลองเช็คดูนะครับใน Google ก็จะมีเยอะสาขาทุกสาขาเหมือนกันหมดนะครับก็ผมก็สั่งมาวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นจานรวมนะครับระหว่างมีทั้งห่านย่างมีทั้งหมูหันนะครับมีทั้งไก่ตอนมีทั้งหมูแดงนะครับแล้วก็จะมีทั้งเหมือนกับจะเป็นไส้กรอกของเขาอันนี้เป็นจานรวมซึ่งแนะนำให้สั่งเพราะว่าจะได้ชิมทุกอย่างด้วยกันหมดนะครับจานนี้ก็จะเป็นเต้าหู้นะครับผัดกับผักของเขาอะบักฉอยอันนี้นะครับก็จะเป็นจานผักกาดนะครับผัดกับปลาเค็มแห้งของเขาแล้วก็ผัดเต้าซี่นะครับผัดเต้าซี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกับข้าวหลายอย่างนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นผัดหมี่ผัดหมี่แล้วก็จะมีซอสเหลืองเป็นหมี่ขาวนะครับเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับส่วนอันนี้นี่มันเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กของเขาแต่ว่าอันนี้เป็นผัดเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดเนื้อนะครับเขาก็บอกว่านี่โต๊ะมันอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมดูนี่เราก็เปิดได้เขาบอกโต๊ะนี้เป็นลิ้นชักเลื่อนออกมานะครับนี่เจอซองน้ำตาลเจอไม้จิ้มฟันเจอตะเกียบลึกออกมาอีกนิดนึงมีกระดาษเช็ดปากมีซ่อมมีช้อนมีช้อนแบบกระเบื้องนะครับแล้วก็มีมีดเผื่อฝรั่งจะต้องกินมีดขึ้นมานะครับนี่ก็ครบชุดหมดเลยเราก็เอาตะเกียบมาก่อนก็แล้วกันนะครับได้ละจานแรกเราก็จะชิมนะครับถึงที่เป็นขึ้นชื่อของเขานะครับเขาก็จะมีห่านก่อนอันนี้ไม่ใช่หมูละไม่ใช่หมูหันละฮะอันนี้คือห่านอันนี้คือหมูแดงชี้ผิดละอันนี้คือห่านนะโรสกูสหรือเป็ดย่างหนังจะกรอบนะฮะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นหมูแดงยังไม่ต้องจิ้มเลยเขามีน้ำจิ้มให้ อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ของเขาเมืองจีนนี่ก็เป็นเจ้าแห่งเต้าหู้ไม่แพ้ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเต้าหู้เขาเอาไปทอดนะฮะน่าจะเป็นเต้าหู้อะไรนะสักอย่างเลยขอเข้าปากก่อนเต้าหู้ไข่หรือเปล่าเป็นเต้าหู้ที่มีกลิ่นตุนะเป็นเต้าหู้ที่มีกลิ่นตุแต่ชอบมากเลยชอบไอ้ตรงตุเนี่ยสำหรับคนที่รับประทานเต้าหู้คนที่ทานผักทานเจนี่ไม่ผิดหวังเลยนะจานนี้อร่อยฮะอันนี้เป็ดชนะเลิศที่สุดสมแล้วว่าร้านนี้ขึ้นชื่อดังที่สุดคือเรื่องของเป็ดนะฮะก็จากนั้นเดี๋ยวจะกินกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมานั่งรถชมเมืองครับเราจะนั่งรถบัส2ชั้นนะครับแล้วก็ชมเกาะฮ่องกงกันนะครับคนไทยเราส่วนมากจะไม่ค่อยมาใช้กิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าบอกว่าเสียเวลาช้อปปิ้งอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมาทำให้คนไทยดูนะครับว่าจริงๆแล้วบางทีเราสามารถจะนั่งรถเที่ยวชมเมืองได้เขาจะมีตั้งแต่
รอบใหญ่นะครับ2ชั่วโมงรอบชั่วโมงนึงรอบครึ่งชั่วโมงหรือพอใจจะลงตรงไหนก็ลงไปเพราะจ่ายกระตังแล้วนะครับเขาก็จะมีบัตรนะครับการจะมาขึ้นก็อยู่ด้านหลังด้านข้างด้านหลังของโรงแรมเพนินซูล่านะครับรถบัสก็จะมาจอดนะครับเทียบอยู่ด้านหลังของโรงแรมเพนินซูล่าฝั่งเกาลูนตอนนี้เราก็ขึ้นมานะครับแย่งกันขึ้นมาบนรถนะครับทุกคนนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนแย่งกันไปนั่งหน้าหมดเลยผมชนะเลิศเลยนะครับแย่งมานั่งข้างหลังนะครับเขาก็อยากดูวิวข้างหน้าเราก็ชอบวิวข้างหลังข้างหลังสวยกว่าข้างหน้าแต่คนที่อยู่นั่งหน้าเขาบอกข้างหน้าสวยกว่าข้างหลังนะครับเราก็จะผ่านสถานที่สำคัญนี่เลยซ้ายของผมนะครับท่านผู้ชมครับนี่โรงแรม The Peninsula ก็เป็นหนึ่งในโรงแรมที่หรูหราที่สุดนะครับของฮ่องกงนะครับอยู่มาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วก็ชั้นล่างสุดเนี่ยนะครับโอ้เลอะอันนี้โรงแรมนี้มีเฮลิคอปเตอร์ลงได้ครับ yeah. นี่แขกของโรงแรมไปเที่ยวนั่งเฮลิคอปเตอร์เที่ยวเกาะฮ่องกงรายการของเรายังรวยไม่พอรายการเรายังรวยไม่พอนะครับไม่งั้นจะพาท่านผู้ชมนั่งเฮลิคอปเตอร์เที่ยวเกาะฮ่องกงเลย yeah. นี่ครับลงไปแล้วจอดเลยนะครับอยู่บนยอดตึกนะครับอันนี้ก็เป็นแขกของโรงแรมนี่แหละนะครับบางทีจะเดินทางจากสนามบินมาขี้เกียจนั่งรถนั่งเรืออะไรต่างๆมาก็นั่งเลยแบบนี้นะครับสะดวกมากท่านผู้ชมครับการขึ้นมานั่งบนรถ2ชั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนั่งชั้นบนมันโยกเยกเหมือนอยู่ในเรือนะครับแล้วคนขับเนี่ยนะสวีทสวาทมากซ้ายทีขวาทีโอ้โหสะใจจริงๆนะครับรถ2ชั้นของฮ่องกงเนี่ยนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษโดยตรงนะครับฮ่องกงอังกฤษเคยปกครองฮ่องกงมาเป็นระยะเวลาก็ประมาณ99ปี100ปีนั่นแหละนะครับแล้วก็การที่เราได้มานั่งรถแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกเหมือนกับเรานั่งรถในลอนดอน The same like in London London yeah. have also two story bus yeah. and open yeah. roof ก็บอกเขาบอกว่าเหมือนกับเราได้ไปนั่งรถในลอนดอนนะฮะท่านผู้ชมครับในย่านนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถามเขาแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนนี่ย่านนี้ก็จะเป็นย่านโมกกนะครับย่านโมกกก็เป็นย่านค้าขายเหมือนกันนี่นะครับแล่นรถตรงมาอย่างเดียวเลยนะครับ we straight on from the harbor yeah straight on from the harbor นะครับเราตรงมาจากด้านอ่าวอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเลยมองไปข้างหน้าเราจะเห็นตัวหนังสือเยอะแยะเลยป้ายภาษาจีนเขาก็เลยจะพูดเรื่อง Chinese character เรื่องของตัวอักษรจีนเขาก็บอกว่านี่ร้านค้าแถวนี้ยังใช้ป้ายเป็นภาษาจีนแมนดารินซึ่งเป็นภาษาจีนที่มีคนใช้เยอะที่สุดนะครับเขาก็บอกว่าในเกาะฮ่องกงเนี่ยใช้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนแต่ภาษาจีนแมนดารินเนี่ยเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดร้านค้าทั้งหมดก็จะเป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็พูดถึง Chinese character นะครับก็คือตัวอักษรจีนนะครับไทยคาแรคเตอร์กับตัวอักษรไทย Chinese คาแรคเตอร์กับตัวอักษรจีนตอนนี้นะครับที่ตรงฮาร์เบอร์ซิตี้นะครับเดินไปเดินมาก็มาฮาร์เบอร์ซิตี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง Toy Story 4นะครับ Toy Story 4ก็ข้างในก็มีเด็กเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปแจมกับกิจกรรมนะครับ So you have this is a for our activities I see เขาก็บอกว่ามีพาสปอร์ตนะครับอันนี้เป็นพาสปอร์ต
พาสปอร์ตคืออะไรก็คือสมุดสำหรับบันทึกสำหรับการละเล่นข้างในนะครับสมุดบันทึกสำหรับการละเล่นข้างในเขาก็จะบอกว่ากิจกรรมข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและแต่ละที่เขาก็จะมีตราประทับให้เราผ่านจุดนี้แล้วเราประทับแล้วผ่านเกมนี้แล้วเราก็ประทับเราผ่านเกมนี้แล้วเราก็ประทับตาไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็บรรยายว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ระเบียงด้านนี้ด้านเดียวนะครับด้านนอกของตัวอาคารแต่ว่าภายในตัวอาคารเนี่ยชั้นไหนมีอะไรบ้างเขาจัดกิจกรรม1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น5ชั้นรวมชั้น Ground Floor ก็เป็น6ชั้นจัดหมดเลยเกี่ยวกับเรื่อง Toy Story 4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องตื่นเต้นมากเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้คีบนะครับขนาดใหญ่มากเลยตั้งแต่เราเห็นมาเรายังไม่เคยเห็นตู้คีบขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับอันนี้ตู้คีบใหญ่แล้วก็หยอดเหรียญลงไปนะครับอาจจะลองเสี่ยงทายดูนะครับจะลองเสี่ยงดูอ่ะเขาก็หยอดเหรียญโอ้ว้าวได้แล้วมันคีบมาแล้วมันหล่นอีกเอาใหม่เราลองมั่งอ้าวหยอดนี่ปึ้งตันระลันตันตันตันว้าย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 ได้จริงๆโอ้ยเอากล้องกลับไปเห็นคนฮ่องกงคนฮ่องกงตื่นเต้นมากเลยโอ้โหไอ้สายตีเอาสายตีสายตีคนนี้อยากได้เอาสายตีเอาสายตีรับเย้ชูหน่อยเย้สนุกมากเลย Toy Story 4พระอาทิตย์ตกดินนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับผมแนะนำให้มานั่งเล่นนะครับที่ฮาร์เบอร์ซิตี้นะครับที่ฮาร์เบอร์ซิตี้ของฮ่องกงเนี่ยนะครับจะสามารถมองเห็นทั้งฝั่งเกาลูนแล้วก็ฝั่งฮ่องกงได้ชัดเจนมากเห็นสองฝั่งเลยและที่สำคัญนะครับอยากจะนำเสนอนะครับห้องอาหารหรือภัตตาคารที่ชื่อว่าเฮกซ่า HEXA นะครับเฮกซ่าเนี่ยอยู่ที่ฮาร์เบอร์ซิตี้เป็นร้านอาหารที่ต้องจองนะครับเป็นร้านอาหารหรูหรากากันมากมีทั้งภายในอาคารที่เป็นเครื่องปรับอากาศมีทั้งภายนอกนะครับที่เป็นระเบียงแล้วก็มองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์มหัศจรรย์เหลือเกินยามพระอาทิตย์คล้อยดินตกลงไปเนี่ยนะครับแสงสวยมากนะครับแล้วก็ในเวลา2ทุ่มนะครับก็จะมองเห็นนะครับด้านหลังของผมก็คือตึกกราบ้านช่องต่างๆของฝั่งฮ่องกงก็จะมีการเล่นแสงเลเซอร์อะไรต่างๆนะครับเป็นโชว์อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็นั่งชมจากที่นี่นะครับจิบเครื่องดื่มเย็นๆสั่งอาหารมานะครับเวลานี้ก็สั่งอาหารมาแค่เป็นตัวอย่างนะครับก็เยอะแยะมากมายแล้วนะครับ
ประมาณ8อย่างก็จะค่อยๆไล่ชิมให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่าลืมนะครับร้าน Hexa HEXA เนี่ยนะครับเป็นร้านที่แนะนำจานแรกเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับหัวไชเท้าแต่เป็นสมุนไพรของจีนนะครับชื่อว่าหวายซานหวายซานเนี่ยนะครับเขาจะเอามานึ่งหรือมาต้มนั่นแหละนะครับแล้วก็จากนั้นก็รับประทานกับซอสงาดำวันนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยใช้แต่ตะเกียงโคมเล็กๆเนี่ยนะครับแค่นั้นเองนะครับโต๊ะหลักตะโคมนี่อุตส่าห์ไปขอเขาบอกวันนี้โต๊ะนี้คนแก่ขอ2โคมเถอะนะครับมองไม่เห็นกินอาหารมืดๆเนี่ยมองไม่เห็นอันนี้ก็หวายซานเนี่ยนะครับก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็จิ้มลงไปในซอสงาดำแล้วก็เข้าปากหวายซานเนี่ยก็คือมันแก้วของบ้านเรานั่นแหละอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นซุปใสนะครับนี่น้ำใสแจ๋วเลยนะครับเป็นซุปใสที่ใส่เห็ดมัสึตะเกะนะครับของญี่ปุ่นนี่ช้อนเห็ดมาให้ท่านผู้ชมเห็ดนี่ฝานบาง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 เห็ดชนิดนี้นะมัสึตะเกะเนี่ยนะครับมีปลูกที่ภูฐานเยอะมากเลยกิโลนึงเนี่ยแต่ก่อนนี่ผมเคยไปนะครับกิโลนึงประมาณ 6-7,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าออกมานอกประเทศภูฐานแล้วเนี่ยกิโลนึง 3-40,000 บาทนะครับแล้วก็ไอ้เห็ดเนี่ยเขาห้ามออกนอกประเทศภูฏานขอโทษเรียกเป็นภูฏานแบบโบราณเรื่อยเลยเขาห้ามออกนอกประเทศภูฏานต้องกินในประเทศเขาอย่างเดียวนะครับเราจะชิมน้ำซุปก่อนก็แล้วกันพวกนี้ส่วนมากอาหารจีนก็จะทานเป็นน้ำซุปคล่องคอผมทานเป็นอาหารฝรั่งคือเอาซุปตามนะครับจากแอปเปไทเซอร์แล้วเป็นซุปจริงๆอาหารจีนจะกินซุปเกือบจะปิดท้ายเพื่อล้างอาหารทั้งหมดล้างมันลงไปก็เข้าใจละได้รับรสชาตินะฮะของแอปเปิ้ลได้รับรสชาติของแอปเปิ้ลญี่ปุ่นแน่นอนนะครับจริงๆแล้วอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมว่าแอปเปิ้ลอะไรก็ใส่ได้หมดนะเพราะมันเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลมันออกเปรี้ยวนิดๆนะครับรสเปรี้ยวปะแล่มปะแล่มที่สำคัญเนี่ยเราจะได้กลิ่นของเห็ดนิดหน่อยนะครับชิมอีกทีอันนี้อยู่ที่ว่าต้มน้ำซุปเลยจะเป็นซุปไก่ซุปเนื้อซุปกระดูกหมูซุปกระดูกไก่ซุปกระดูกเนื้ออะไรต่างๆก็แล้วแต่รสของซุปเลยนะครับเราปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมตัวโตนะครับของเขาแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็เคลือบด้วยน้ำผึ้งที่เป็นผึ้งที่เลี้ยงด้วยดอกลำไยนะครับผึ้งที่เลี้ยงด้วยดอกลำไยอย่างเดียวก็คงต้องลำไยบ้านเรานั่นแหละนะครับก็เอามาสักนี่นิดนึงเขาก็บอกว่าข้างในเนี่ยนุ่มนะฮะข้างนอกมันจะกรอบตึงแบบนี้ก็ผมเนี่ยเป็นคนชอบทานหอยนางรมสดอันนี้ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะแต่ค่อนข้างเค็มจานนี้นะครับเป็นข้าวผัดแต่เป็นฉันก็ต้องส่องดูเป็นข้าวผัดสีเขียวนะผัดข้าวผัดข้าวนุ่งหุงแล้วหุงใส่ใบเตยนะแล้วก็อันนี้เป็นสแกลลอปก็คือหอยเชลล์นะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ขาวตีออกมาข้าวผัดถ้าใช้ข้าวเผาทองเนี่ยนะจะอร่อยมากเลยผมขอโฆษณานิดนึงเถอะข้าวเผาทองเนี่ยกินอร่อยกินดีนะมีขายตามเดอะมอลล์โฮมเฟรชมาร์ทอร่อยมากอันนี้ก็คือรสชาติของคนจีนนะคนจีนชอบทานแน่แต่คนไทยเฉยๆเพราะว่ารสมันจืดๆอ่อนๆคนไทยต้องมีน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตคนไทยได้นะฮะน้ำปลาพริกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้ง่ายๆเลยนะผัดผักนี่แหละผัดผักผัดผักคะน้าแล้วก็มีตำขิงตำอะไรใส่ลงไปในกระทะผัดด้วยจริงๆที่เขาผัดแล้วเขาไม่ได้ผัดนะเขาเอาไปลวกแล้วก็มาราดวางแล้วก็ราดเครื่องราดน้ำมันลงไปแช่เลยจริงๆมันไม่ได้มีการกระบวนการผัดเท่าไหร่หรอกนะฮะ
ก็จริงแล้วนี่เขายังมีอีกนะแต่กินมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่รอแล้วเพราะง่วงนะฮะวันนี้อิ่มแล้วก็จะขอกราบลาท่านผู้ชมไปนอนเลยนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเอากันดื้อๆแบบนี้แหละเพราะง่วงและเหนื่อยมากเลยถ่ายรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองเนี่ยใช้แรงมากเหลือเกินนะฮะท่านผู้ชมครับกว่าท่านผู้ชมจะมาเห็นในรายการเนี่ยระหว่าง45ถึง50นาทีเนี่ยนะครับผมถ่ายกันมาประมาณ18ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะมาตัดแล้วตัดอีกคัดแล้วคัดอีกให้เหลือแค่45ถึง50นาทีสู่สายตาของท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกราบลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองครับสวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ยากเลยนะครับถ้าตอบได้แล้วนะครับพิมพ์คำตอบของท่านแล้วก็ส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS นะครับไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ0818789000นะครับคำถามวันนี้ง่ายๆเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่เมืองอะไรครับโอ้รีบตอบเข้ามาเลยนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับขอให้ช่วยกันตอบและขอให้ทุกท่านโชคดีครับโชคดีครับรถ2ชั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนั่งชั้นบนมันโยกเยกเหมือนอยู่ในเรือนะครับแล้วคนขับเนี่ยนะสวิตสวาร์ทมากซ้ายทีขวาทีอันนี้อ้าวว่ากันอ้าวใครอันนี้เมียป้อนผัวใหม่ให้2ลูกเลย good one โอเคอันนี้เคาะดีนะไม่รู้ภาษาไทยนะเสร็จ